วันนี้เอกจะมารีวิวหนึ่งในกระเป๋าที่เพิ่งได้รับการออกแบบใหม่ล่าสุดจาก Hermes นั่นคือกระเป๋าเกตะใบนี้นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Back Boy Channel มาพบกับเอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับช่อง Back Boy Channel ที่จะมารีวิวกระเป๋าอักเซสซอรี่ Luxury Lifestyle ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้กล่องส้มที่เห็นอยู่ข้างๆเอกนี้ก็เช่นเคยนะฮะวันนี้เป็นช่วงเหมียวแกะกล่องนะฮะแต่ว่าเหมียวยังไม่มาตอนนี้นะแต่อยู่ด้านหลังกล้องพิเศษเลยนะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะมาแกะกล่องนี้เลยนะเพราะว่ากล่องนี้เพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เอกยังไม่เคยรีวิวไม่เคยพูดถึงเลยนะเพราะว่าเขาเป็นกระเป๋ารุ่นที่เพิ่งออกแบบมานะครับมาวางขายจริงๆเนี่ยก็ปี2022ก็คือเพิ่งปีที่แล้วเองนะฮะสุดท้ายเนี่ยได้เห็นตัวจริงได้เห็นเพื่อนๆใช้หลายๆคนรอบตัวที่ใช้นะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากลองดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เอกจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะเปิดกล่องนะยังไงใครที่ชื่นชอบการรีวิวโดยเฉพาะแบรนด์ Hermes นะครับถ้ายังไม่ทันกด Subscribe ให้เอกนะครับกับ Back Boy Channel กดเลยตรงนี้นะครับรวมถึงเจ้ากระดิ่งข้างๆกันนะกดกิ้งๆให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปถ้าพร้อมแล้วนะฮะเรามาแกะกล่องนี้พร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีแคร์บุ๊กนะครับผมก็เหมือนเดิมบอกว่าเขาเป็น Le Cuir Hermes ก็คือเป็นหนังของ Hermes วิธีการดูแลหนังนั่นเองนะครับแกะออกมาจริงกล่องแอบเล็กนะกล่องนี้คล้ายๆกล่องรองเท้าเลยนะครับชาดานี่ชึ้งเราไปดูของข้างในนี้พร้อมกันเลยครับไม่หลุดอึชนี่นะครับอ้าวเห็นรูปทรงยังงงๆครับจริงๆเป็นผ้าคาดนะเดี๋ยวแกะค่อยๆแกะให้นะครับมินนี่ให้ผ้าคาดยาวเฟือยเลยเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็คือกระเป๋าเกตะนั่นเองครับโอเคคราวนี้ก่อนจะเข้าไปดูดีเทลของกระเป๋าใบนี้นะขอพูดถึงประวัติคร่าวๆของกระเป๋าใบนี้นิดนึงนะฮะตามสไตล์ของ Back Boy Channel นะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยถือกำเนิดครั้งแรกเห็นในรันเวย์ก็ปี2022เป็นที่พูดถึงนะว่าเอ๊ะกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไซน์ทำไมมันดูคล้ายๆกับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือรุ่น Constance นั่นเองแต่ว่าจะมีการปรับดีเทลนะตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันนะฮะเกตายังออกมาอยู่แค่ไซส์เดียวเท่านั้นนะฮะก็คือไซส์นี้เลยนะครับขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21เซนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างมีความเล็กนะกระทัดรัดนะครับเขาจะยังทำอยู่แค่ในหนังเดียวเลยนะก็คือหนังเชฟไมซอร์ก็คือหนังแพะนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาแอบค่อนข้างแรงด้วยนะแพงกว่าหนังวัวด้วยนะครับหนังแพะเชฟไมซอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เอกเคยพูดไปแล้วนะในคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับหนังต่างๆของ Hermes ลองไปรับชมกันได้นะครับเอาหลักๆเลยเป็นหนังที่มีความทนทานสูงมากไม่เป็นรอยได้ง่ายอ่ะคืออยู่เป็นทรงเป็นรอยได้ยากถือว่าทนทานมากเลยนะครับแล้วก็มีเกรนที่เป็นแบบธรรมชาติแบบเนี้ยมันก็จะให้ฟีลหนังธรรมชาติด้วยนะไม่ได้เป็นหนังปั้นประวัติของเขาเนี่ยนะครับเอกอ่านว่าเกตะนะครับบางคนอาจจะอ่านว่าเกต้ากีต้านะครับคือจริงๆแล้วที่อ่านว่าเกตะเนี่ยเพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเขาได้อินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมาจากสิ่งของสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าเกตะชื่อเดียวกันเลยครับเขียนว่าเกตะซึ่งเกตะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ารองเท้าเกียร์นั่นเองนะฮะเพื่อนๆน่าจะนึกภาพออกนะที่เป็นรองเท้าไม้นะครับแล้วก็เป็นส้นรองเท้าที่เป็นเส้นแบบลงมานะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็น2เส้นนะครับผมและนั่นก็คือที่มาของอินสปิเรชันของกระเป๋าใบนี้นั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะว่ามีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับที่เอกไปค้นมาเนี่ยเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเกตะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยที่แปลว่ารองเท้าเกียร์เนี่ยคำว่าตะนะครับในเกตะเนี่ยคันจิตัวนั้นเนี่ย
แปลว่าสัมภาระบนหลังม้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความบังเอิญที่น่าสนใจทีเดียวนะที่มันไปพ้องกับความเป็นแบรนด์ Hermes ที่เกี่ยวกับม้าเกี่ยวกับการเดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเกตะที่เป็นรองเท้าเกียร์เนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบมาตีความใหม่ในรูปกระเป๋าล่าสุดนะครับที่เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าตัว S ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไปคล้ายๆกับรุ่นคอนสตองซี่เป็นกระเป๋าทรงกล่องแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีตัว S อยู่ตรงนี้เหมือนกันต้องบอกเลยนะว่าตัว S เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเขาเอาตัว S คอนสตองมาขยายนะแต่ว่าที่มาจริงๆอ่ะมันก็มาจากรองเท้าเกียร์นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูที่ด้านข้างของรองเท้าเนี่ยบริเวณส้นรองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งแบบเนี้ย2แท่งนะครับอยู่ห่างกันแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบรนด์ Hermes เนี่ยเขาก็เลยเอาไอ้แท่ง2แท่งนั่นแหละมาจับยืดแล้วก็เชื่อมกันให้กลายเป็นตัว H มันก็เลยผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความเป็นรองเท้าเกียร์แล้วก็ความเป็น Hermes นั่นเองเรามาดูกระเป๋ารุ่นนี้พร้อมกันเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าของกระเป๋านะครับซึ่งเชื่อไหมครับถ้าเราพลิกไปด้านหลังเพื่อนๆไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกระเป๋ารุ่นน่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยหรือเปล่านะที่เขาสร้างความซิมเมทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับเนี่ยมองจากด้านข้างเนี่ยยังจะแยกไม่ค่อยออกเลยนะว่าตรงไหนกันแน่ที่เป็นด้านหน้าด้านหลังถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะมีแฟลปที่ซ้อนกันอยู่2อันนะครับในขณะที่ด้านหลังจะเป็นแค่อันเดียวแต่ถ้าเราดูเผลอๆอย่างเงี้ยบางทีเราดูไม่ออกนะซึ่งถ้าเราสะพายผิดด้านนะครับเราจะแบบเอ๊ะทำไมมันแกะไม่ออกทำไมมันดึงแล้วมันแกะไม่ออกเพราะว่ามันคือด้านหลังนะครับตอนเอกลองกระเป๋าของแรกเนี่ยเอกก็แบบเอ๊ะทำไมมันแกะยังไงมันแกะไม่ออกจริงๆไปแกะผิดด้านนะครับวิธีการแกะกระเป๋าเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาดีมากเลยก็คือเราแค่ดันฝาเนี่ยนะครับขึ้นไปด้านบนนิดเดียวอย่างนี้นี่นะครับพอดันขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแถบเหล็กตรงนี้นะครับที่มันสอดเข้าไปตรงในตัว S ตรงนี้นะครับซึ่งเขาทำได้ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยข้างล่างของแถบเหล็กเนี่ยนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่สองด้านเนาะทำให้เวลาเราปิดเนี่ยเราสอดหนังตรงนี้ลงไปนะครับมันจะมีเสียงแม่เหล็กดูดแบบนี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการล็อกกระเป๋าไปในตัวแล้วก็ถือว่าค่อนข้างซีเคียวระดับนึงนะครับมันแกะไม่ได้ง่ายๆนะครับเราจะต้องดึงขึ้นแนวขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเราผลักกระเป๋าออกแนวข้างเงี้ยมันติดมันไม่ได้ออกง่ายนะครับเราต้องดึงขึ้นอย่างนี้นี่นะครับเราถึงจะเปิดฝาขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเราขอดูด้านข้างด้านข้างเนี่ยกระเป๋าจะมีเป็นเหมือนแผ่นหนังนะครับที่เขารองยึดตัวสายไว้นะครับแต่พอดีใบนี้เอกเก็บสายไว้ด้านในเดี๋ยวเราค่อยเปิดออกมาดูความพิเศษของกระเป๋ารุ่นนี้อย่างหนึ่งก็คือตรงฐานหรือว่าตรงก้นกระเป๋านั่นเองนะฮะตรงฐานหรือตรงก้นกระเป๋าเนี่ยเขาออกแบบมาได้เก๋มากเลยนะเพราะว่าสายตัวนี้นะครับปกติเนี่ยเขาอาจจะยึดที่บริเวณตรงด้านบนของกระเป๋านะครับหรือว่าด้านข้างใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่ได้ยึดกับตัวกระเป๋าเลยนะครับเขาเอาสายเนี่ยสอดผ่านชิ้นหนังด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็อ้อมไปด้านล่างของกระเป๋าจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะอ้อมเข้าไปข้างใต้ของฐานตัว S อีกทีนึงนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นสายลูปหรือว่าเป็นสายวงนั่นเองนะครับก็คือไม่มีปลายของสายนะสายทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเส้นเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนี้ออกแบบมาได้ดีมากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเอกจะอธิบายเรื่องของการปรับสายอีกทีนะครับด้านล่างก็จะเห็นเป็นฐานตรงนี้นะครับแม้จะเป็นหนังนะครับแต่ทั้งหมดทั้งชิ้นตรงนี้นะมันเป็นโลหะเป็นอะไหล่นะครับทำให้ตรงนี้แข็งแรงเพราะว่ามันเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับทำให้นอกจากแข็งแรงแล้วเนี่ยยังช่วยรักษาเชฟของกระเป๋านะครับเพราะกระเป๋าเนี่ยทรงก็เป็นทรงกล่องอยู่แล้วนะหนังก็เป็นหนังชาร์ปที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ทรงอยู่แล้วแถมฐานเนี่ยยังเป็นเหล็กก้อนทั้งก้อนเลยนะครับทำให้เรื่องเชฟเนี่ยไม่ต้องระวังเลยนะเขาจะอยู่เป็นทรงอย่างเงี้ยได้ง่ายๆเลยดีกว่าคอนสตองส์อีกนะครับในเรื่องของการรักษาเชฟคราวนี้เราขอเปิดกระเป๋าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าครับเปิดกระเป๋าออกมาเนี่ยนะครับบนฝาก็เรียบๆไม่มีอะไรเนาะด้านในเนี่ยเอกเก็บสายตอนนี้ดึงขึ้นมาจะเห็นว่าสายเขาเนี่ยให้มาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะครับพอที่จะสามารถที่จะสะพายข้างหรือสะพาย cross body ก็ได้เลยเพราะว่าเขามีตัว adjust ก็คือตัวปรับความยาวตรงนี้นั่นเองจะลองปรับให้ดูเป็นแบบสั้นที่สุดนะปึ๊บแล้วเราก็ดึงข้างล่างขึ้น
นี่นะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสายที่สั้นที่สุดของเกตะนะครับมันไม่ได้ดูมีส่วนของสายที่มันแบบว่าไปเก็บอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันจะถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนด้วยวิธีการออกแบบแล้วตรงนี้ก็ต้องตบมือให้เขานิดนึงนะครับเพราะว่าเอกรู้สึกว่าเขาออกแบบได้เก่งมากเลยเนาะเกี่ยวกับสายอันนี้ก็จะเป็นสั้นที่สุดก็อาจจะไว้สะพายด้านข้างนะครับอย่างนี้สำหรับที่คนอยากสะพายแบบสะพายข้างแบบนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวเอกเนี่ยชอบเป็นสะพายข้างแบบยาวๆหรือว่าสะพายเป็น cross body มากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่ยาวที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่ายาวมากเลยนะครับยาวล้นเฟรมไปเลยนี่นะครับแน่นอนเราสามารถสะพายเป็น cross body นะครับถ้าเป็น body ของเอกเนี่ยเอกลองยืนให้ดูนะนี่นะครับสะพายแบบผู้ชายสะพาย cross body ยังรู้สึกว่าค่อนข้างยาวนะครับอยากปรับขึ้นมานิดนึงเลยนะซึ่งถือว่าเขาทำความยาวเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับนี่คือเรื่องของสายนะเรามาดูข้างในดีกว่าข้างในต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าที่โล่งไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับคือเป็นช่องโล่งๆใหญ่ๆ1ช่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีพ็อกเก็ตให้นะครับทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นพ็อกเก็ตแบบ1อันตามความกว้างของกระเป๋าเลยนะครับในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพ็อกเก็ตเหมือนกันแต่จะแบ่งเป็น2ช่องซ้ายขวานะครับให้เราใส่การ์ดใส่อะไรได้เล็กๆนะครับซึ่งถ้าใครซื้อกระเป๋ารุ่นนี้ไปก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีเป็นเหมือนออร์แกไนเซอร์นะครับเป็นเหมือนแบ็คอินเสิร์ตใส่เข้าไปนิดนึงนะเพื่อให้เราเนี่ยมีช่องจัดการเก็บสิ่งของให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยด้านในเท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่ลัมสกินนะฮะคล้ายกันมากเลยแต่น่าจะเป็นสวิฟต์มากกว่านะครับน่าจะเป็นหนังวัวที่มีความนุ่มแต่ว่าไม่ได้เดลิเคทเท่ากับลัมสกินนะฮะแต่ยังไงก็คิดว่าน่าจะต้องระวังนิดนึงเนาะหาอินเสิร์ตแบ็คมาก็น่าจะดีด้วยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของขนาดนิดนึงนะครับกระเป๋ารุ่นเกตะที่บอกนะณปัจจุบันออกมาแค่ไซส์เดียวนะครับความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่ 21.5 นะครับผมในขณะที่ความสูงอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกของกระเป๋านะครับอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรถ้าเทียบแล้วเนี่ยไซส์ 21.5 เนี่ยเกือบจะไซส์22ถูกไหมฮะมันใกล้เคียงกับคอนสแตนต์คลาสสิกก็คือใบนี้ถูกไหมครับแต่เพื่อนๆเมื่อลองวางเทียบกันจริงๆแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเกตะเนี่ยเล็กกว่าพอสมควรเลยนะเล็กในทุกมิติเลยนะเมื่อเทียบกับความสูงวางด้วยกันแล้วเนี่ยเห็นเลยว่ากระเป๋าเกตะเนี่ยเล็กกระทัดรัดกว่าคอนสแตนต์พอสมควรเลยความลึกหรือว่าความกว้างนะครับต้องบอกว่าเกตะเนี่ยก็เล็กกว่าแต่ถ้าเทียบกับรุ่นล่าสุดที่เป็นรุ่นคอนสแตนต์มิเรอร์เนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะบางลงกว่านี้ครึ่งนึงนะทำให้ความกว้างของกระเป๋าเนี่ยจะใกล้เคียงสู่สีกันนั่นเองแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเทียบเกตะ 21.5 ใช่ไหมครับถ้าเทียบกับคอนสแตนต์เนี่ยยังถือว่าเล็กกว่าพอสมควรแล้วเปรียบเทียบที่น่าจะใกล้เคียงกันที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นกระเป๋าคอนสแตนต์มินิหรือว่าคอนสแตนต์18ใบนี้นั่นเองนะครับนี่พอเอกมาวางเทียบกันแบบนี้ละพอเริ่มรู้สึกไหมครับว่าจริงๆเราใส่เขาใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วนะครับเรียกได้ว่าไล่เลี่ยกันเลยนะครับคอนสแตนต์อาจจะบวมๆกว่านิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เก็ตว่าไซส์ของเกตะเนี่ยมันจะใส่อะไรจุอะไรได้นะครับขนาดไดเมนชันโดยรวมเนี่ยให้นึกถึงคอนสแตนต์18หรือว่าคอนสแตนต์มินินะครับโดยรวมแล้วไซส์มันจะใกล้เคียงกันมากกว่าคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความจุหรือว่า what fits test ดีกว่านะครับว่าเจ้าเกตะใบนี้เนี่ยจะใส่อะไรได้บ้างตอนนี้เอกมีของที่ใส่เข้าไปเต็มในคอนสแตนต์มินิหรือว่าคอนสแตนต์18เรียบร้อยนะครับเอกจะทำการถ่ายของในนี้นะเข้ามาในเกตะเพื่อดูว่าอะไรจะจุได้เยอะกว่ากันนะครับผมสำหรับในคอนสแตนต์18ใบนี้อย่างแรกเลยนี่นะครับเอกมีกระเป๋าสตางค์อันนี้เป็นใบเล็กนะครับเคส AirPods นะครับก็เป็น AirPods Pro รุ่นนี้นะครับก็ยังใส่ได้ข้างๆยังจะรถบ้างนะครับก็นะครับอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายก็คือแบตเตอรี่ power bank นะครับเป็นไซส์จิ๋วๆเห็นได้ว่าของที่ใส่แล้วดูค่อนข้างแน่นในคอนสแตนต์มินินะครับเมื่อใส่เข้าไปในเกตายังเห็นว่าโดยรวมไม่ได้ดูแน่นขนาดนั้นนะฮะยังพอมีพื้นที่อยู่แต่ถ้าถามว่าเหลือเยอะไหมจริงๆก็ไม่ได้เหลือเยอะมากนะครับใส่ iPhone นะครับโดยเฉพาะไซส์นี้เนี่ยเป็นไซส์ Plus ด้วยนะครับก็คือเป็นไซส์จอใหญ่สุดจะลองใส่เข้าไปให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยใส่
ครบทุกอย่างลงไปแล้วนะครับก็จะมีกระเป๋าสตางค์มี iPhone ไซส์ Plus นะครับมี Power Bank อันเล็กๆมีกุญแจรถแล้วก็มี AirPods Pro นะครับตอนนี้ใส่ครบทุกอย่างถือว่าแน่นแบบพอดิบพอดีนะครับไม่ได้ตุงจนเกินไปแล้วก็สามารถปิดกระเป๋าลงมานะครับได้สบายเลยนะครับด้านข้างก็ไม่ได้ดูตุงอะไรนะครับถ้าใครที่ยังไม่เก็ทว่าเกตาจะใส่อะไรได้เยอะขนาดไหนเนี่ยก็ถ้ามีคอนสตองไซส์18หรือว่าคอนสตองมินิอยู่เนี่ยก็น่าจะพอเก็ทไอเดียนะครับว่า2รุ่นนี้ใส่ได้ไม่ต่างกันมากนะครับเกตาจะใส่เพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับเรามาสรุปเกี่ยวกับกระเป๋าเกตาใบนี้ดีกว่านะครับกับ3สิ่งที่ชอบและ3สิ่งที่ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับกระเป๋าเกตาอย่างแรกที่ชอบนะครับก็คือเขาเป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาได้น่ารักนะครับคือเรื่องของรูปทรงดีกว่ามันมีสตอรี่ที่มันเข้ากับความเป็นเกตาหรือว่ารองเท้าเกียร์นะพอเราได้รับรู้เรื่องราวอินสปิเรชันเบื้องหลังการออกแบบเนี่ยเราก็รู้สึกรักมากขึ้นนะฮะตอนแรกเรามองว่าทำไมตัวเอสมันแปลกๆมันแบนๆยืดนะครับแต่พอโอ้เรามองว่ามันเป็นเหมือนรองเท้าเกียร์เราสูงมันน่ารักขึ้นมาทันทีนะอย่างที่สองที่ชอบก็คือเรื่องของสายที่เขาให้มาการดีไซน์ที่ออกมาให้มันสามารถปรับสายได้เนี่ยคือทำได้ดีนะครับเอกชอบในมุมนี้นะแต่เดี๋ยวจะมีมุมที่ไม่ชอบนะแต่ว่าพูดมุมชอบก่อนก็คือสายปรับสั้นยาวได้หลากหลายนะครับเหมาะกับการใช้งานหลายๆแบบเลยและที่สำคัญเนี่ยสายผ้าที่มันมีขนาดหนาเนี่ยเวลาเราสะพายนะมันจะไม่เจ็บไหล่นะตรงนี้เป็นการเซฟตัวไหล่เราด้วยนะครับและอย่างที่3ที่ชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการได้กระเป๋าใบนี้มาเนี่ยณตอนนี้นะครับยังไม่ได้เป็นกระเป๋าที่ต้องทำยอดอะไรนะครับว่าถ้าช็อปเนี่ยมีกระเป๋าใบนี้อยู่พอดีนะครับก็สามารถซื้อได้เลยไม่จำเป็นต้องทำยอดนะราคาค่าตัวเขาเนี่ยช็อปไทยก็อยู่ที่ประมาณ 200,000กลางๆนะครับเท่าที่เอกดูล่าสุดไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะน่าจะต้องขึ้นแน่ๆนะครับก็ต้องไปอัปเดตกันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าซื้อที่ยุโรปก็อาจจะแสนปลายๆถึง 200,000 นั่นเองนะครับคราวนี้มาพูดถึง3สิ่งที่เอกไม่ค่อยประทับใจเกี่ยวกับกระเป๋ารุ่นนี้นะอย่างแรกเลยเนี่ยเอกต้องบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าสายชอบที่ปรับได้ชอบที่มันกว้างใช่ไหมครับแต่ว่าเอกรู้สึกว่าสายเขาเนี่ยก็มีข้อเสียอย่างนึงนะก็คือการที่เป็นสายผ้าแบบนี้นะครับมันก็มีความคงทนน้อยกว่าสายหนังเอกคิดว่าถ้าเขาทำให้มันเป็นสายหนังเนี่ยมันน่าจะสวยมากขึ้นนะแล้วก็น่าจะเข้ากับกระเป๋าใบนี้มากขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นสายหนังเนี่ยมันจะปรับ adjustable ได้ง่ายแบบสายผ้าแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ functional เรื่องของการออกแบบจริงๆนะว่ามันอาจจะไม่ work ถ้าเป็นสายหนังนะครับมันเลยต้องออกมาเป็นสายผ้าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องความคงทนนะเพราะว่าผ้าพวกนี้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็จะลุยมันก็จะมีขนมีแบบฟูออกมาเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่คงทนเท่ากับสายหนังนะครับอย่างที่สองเลยก็รู้สึกว่าสายอีกเหมือนกันเอกรู้สึกว่ากระเป๋าเขาอะสายมันกว้างไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับกระเป๋าแล้วมันเท่ากับตัวความกว้างของกระเป๋าเลยเรารู้สึกว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันน่ารักนะไซส์มันเล็กๆเนี่ยเมื่อเทียบกับคอนสตองนะครับเนี่ยไซส์มันไม่ต่างกันอ่ะแต่ดูสายสิครับดูความหนาของสายคอนสตองนี่คือสายเรียวเล็กเลยนะครับในขณะที่สายของเกตะเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะเอกรู้สึกว่าถ้าสายเขาอ่ะโอเคมันมีข้อดีคือมันอาจจะซัพพอร์ตบ่าเราแต่ว่าถ้ามันเล็กกว่านี้สักครึ่งนึงอ่ะเอกว่ามันน่าจะดูน่ารักกว่านี้นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเอกนะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันดูข้างล่างได้นะว่าเพื่อนๆชอบสายที่มันใหญ่แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคิดเหมือนเอกว่าอยากให้มันเล็กลงกว่านี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็เรื่องที่3หรือเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะราคาตกง่ายนะรุ่นนี้ถ้าใครที่ลงทุนกับกระเป๋ารุ่นนี้อาจจะต้องทำใจนะเพราะว่าเขายังไม่ได้แบบผ่านการพิสูจน์อะว่ามันจะคลาสสิกขนาดไหนจะฮิตขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นใครลงทุนเกตะไปก็ต้องชอบนะเอกมองว่า5ปี10ปีราคาน่าจะลงเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันมีหลายรุ่นนะที่ Hermes เนี่ยทำมาคล้ายๆกับทรงแบบเนี้ยคือเท่าที่จำได้เนี่ยมีรุ่นหนึ่งชื่อรุ่นว่า2002นะคือเขาก็จะเหมือนเอาHermes Constant เนี่ยมาปรับใหม่ให้ดูเป็นแบบอีกลุคนึงนะครับตัวบัคเคิลข้างหน้ามันก็ปรับลุคใหม่อะแต่ก็ยังมีความเป็นตัว H อยู่นะครับสุดท้ายผ่านไปรุ่นนี้ก็ไม่ได้ฮิตนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสะพายรวมถึงว่าถ้าเอามาขายในตลาดก็ราคาก็ตกระนาวพอสมควรนะครับหรืออีกรุ่นหนึ่งอีกนึกออกรุ่นโมเสกโมเสกเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋ากล่องคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆเกตาเหมือนกันนะแต่ว่าตรงกลางที่เป็นบัคเคิลเขาเนี่ยเขาจะทำเป็นลายนูนต่ำแบบเรียนแบบพื้นโมเสกของที่สาขาหลักที่โฟบวกซองโตโนเฮ่นะก็อีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำมาพักนึงแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็เชื่อไหมเอกไม่เคยเห็นใครใช้รุ่นนี้แบบ
กับตัวกับตาจริงๆเลยเห็นแต่ในเว็บไซต์ในแมกกาซีนนะแต่ไม่เคยเห็นคนใช้รุ่นนี้จริงๆนะถ้าซื้อเกตะไปมันก็ likely ที่จะตามรอยรุ่นพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคีปอินมายด์ดีๆนะว่าถ้าเราจะลงทุนเนี้ยมันอาจจะขาดทุนกับรุ่นนี้ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกระเป๋าเกตะใบล่าสุดจาก Hermes ใบนี้นะครับเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังกันได้นะครับอย่าลืมนะครับชื่นชอบเอกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอกด้วยนะครับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับเป็น2ใบที่คล้ายกันมากเลยนะเกตะเนี่ยเอกมองว่าใหม่น่ารักแล้วก็ไม่ซ้ำใครดีนะแต่ด้วยราคาค่าตัวเขาเนี่ยพูดตรงๆนะเพิ่มเงินอีกติ๊ดเดียวอ่ะก็ได้คอนสองมินิแล้วอ่ะเอกรู้สึกว่าความขลังความมีเสน่ห์ของเขายังไม่ขึ้นคอนสองแน่นอนนะมันยังไม่แบบเป็นเทียบชั้นเป็นกระเป๋าคลาสสิกแบบ BKC ใช่ไหมครับ